1 2 1 2 3 4มาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกแล้วนะครับก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเลยนะครับชื่อว่าน้องกล้านัชพลนะครับตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะครับที่มหิดลนะครับก็เป็นนักศึกษาเอกกีตาร์แจ๊สเลยนะครับตอนนี้อยู่ชั้นปีที่3แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโตขึ้นเยอะไม่เจอนานเลยครับโอเคครับก็เป็นลูกศิษย์นะครับวันนี้ก็ผ่านมาที่ขอนแก่นนะครับก็เลยชวนมาสอนทุกสุขเป็นเรื่องของการเล่นบลูแจ๊สไหมโอเคครับที่เราเล่นเฮดไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงอะไรครับผมเอาคอร์ดมาจากเพลง Billy Bounce ครับ Billy Bounce ของใครนะCharlie Parker ใช่ครับมีหลายเพลงนะเป็นมือแซกโซโฟนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เล่นแจ๊สเก่งมากนะครับทีนี้เราลองมาดูลักษณะเพลงที่ออกเป็นบลูส์แจ๊สผสมกันนะครับคือถ้าเป็นบลูส์ก็จะเป็นทาวเวลบาร์บลูแบบคอร์ดคือเพียวเลยเนาะแต่นี้จะมีผสมหลายๆอย่างเข้ามาด้วยนะครับ2 5 fun อะไรเงี้ยอันนี้เรายกตัวอย่างในคีย์เป็น F F blues โอเคคอร์ดแรกเป็นคอร์ด Fเซเว่นใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เราใช้ยังไงที่จะเป็นแบบเบื้องต้นก่อนดีครับเบื้องต้นวิธีฝึกของผมก็คือเราพยายามฝึกเล็งอาร์เพจิโอครับอย่างเช่นครับ F อย่าง F ใช่ไหมครับ F7 F dominant 7ครับผมก็จะฝึกแค่1ก็คือ F 3ก็คือ A โอเค5ก็คือ C ครับแล้วก็ตัวสุดท้าย7ก็คือ E flat ครับโอเคคือรู้ว่าอาร์เพจิโอเป็นตัวอะไรก่อน1สามห้าแล้วก็แฟดเจ็ดใช่ไหมครับโอเคยึดฟอร์มนี้ไปแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจนอินกับมันช่วงแรกๆอาจจะฝึกพวกอาร์เพจิโอที่เป็นฟอร์มอย่างเช่นอะไรพวกนี้ไปก่อนใช่ครับก็สองออกเทฟอะไรเงี้ยใช่ครับหลายออกเทฟหน่อยทีนี้พอเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนคอร์ดทำยังไงครับไปคอร์ดเปลี่ยนคอร์ดไปคอร์ดบีแฟดเซเว่นบีแฟดเซเว่นคอร์ดที่สองเองก็คือก็เราก็ตามอาร์เพจิโอของคอร์ดคอร์ดนั้นไปเลยครับอย่างเช่นคอร์ดแรกก็เป็น F A C E flat แล้วพอเป็น B flat 7ใช่ไหมครับก็จะเป็น B flat D F A flat แล้วก็ A flat ใช่ครับพูดง่ายคือเล่นอาร์เพจิโอของแต่ละตัวไปเลยใช่คอร์ด F 7ก็เล่นอาร์เพจิโอ F 7ใช่ครับคอร์ด B flat 7ก็เล่นอาร์เพจิโอของคอร์ด B flat ตรงๆก่อนเลยใช่ไหมครับเล่นฝึกแรกๆก็คือตรงๆไปก่อนเลยอย่างเช่นอาจจะแรกๆก็อาจจะเรียงได้ครับอย่างเช่นเดี๋ยวสัก4บาร์เนาะโอเคครับโอเคแบบตรงๆเลยนะครับ1 2 3 4โอเคอันนี้ตรงแล้วเหรออันนี้เล่นแบบตรงๆไหมก็เหมือนไม่ได้เริ่มจากรูทใช่ไหมครับใช่ครับก็ผมก็จะพยายามกลับไปกลับมาครับอย่างเช่น1 3 5ครับก็อาจจะเป็น5 3 1หรือว่า7เริ่มจาก7บ้าง okay. อะไรอย่างเงี้ยแฟต7ครับสมมุติว่ามันเป็นฟอร์มที่เรายกออกเทฟไปอย่างงี้ใช่มั้ย1 3 5แล้วก็แฟต7เนาะถ้าเราไล่ตรงๆก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ทีนี้กล้าบอกว่าให้เริ่มจากตัวอื่นบ้างใช่ครับเช่นตัวไหนดีเช่นตัวอย่างเช่นก็3 3 57แล้วก็กลับไป1อย่างงี้ก็ได้ครับใช่ครับอะไรประมาณนั้นก็ได้ใช่มั้ยครับโอเคแรกๆก็ฝึกกลับไปกลับมาอาจจะเป็น1 3 5 7 3 5 7 1 5 3 7 1อะไร7 1 3 5อะไรอย่างงี้กลับไปกลับมาเรื่อยๆจนเราคล่องครับใช่ครับฉะนั้นฟอร์มก็มีความสำคัญเนาะสำคัญสมมุติว่าเราเล่นF ฟอร์มนี้นะครับ F9 F7 อะไรฟอร์มนี้เราก็ควรจะฝึกอะไรที่อยู่ในฟอร์มนี้ก่อนใช่มั้ยครับเช่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสอดคล้องกับฟอร์มที่จับคอร์ดเนาะโอเคครับทีนี้ลองไปดูบรรทัดถัดไปมั้ยที่เป็นคอร์ด B flat ได้ครับ B flat 7บรรทัดที่2บรรทัดที่2ก็จะเป็น B flat 7 B flat 7 B diminish B dim
แล้วก็ F dominant 7 F 7ครับแล้วก็ห้องที่8จะเป็น A minor 7 at 5หรือว่า A half dim แล้วก็ D 7อย่างละครึ่งห้องแล้วก็ตามด้วย D 7ใช่อย่างละครึ่งห้องโอเคครับอย่างละครึ่งห้องแล้วก็ฝึกเหมือนเดิมนะครับก็คือเล็งอัปเปอร์เจโอไว้ก่อนครับก็ B flat 7ก็ตรงเลยเนาะใช่ครับตรงๆไปเลยแล้วก็ B flat ครับเอ้ยไม่ใช่ B dim 7ใช่ครับก็จะเป็นอันนี้ต้องฝึกหัดด้วยเนาะที่เป็น arpeggio ของ B dim นะครับ B dim ก็ใช่ครับฟอร์มมันก็จะเป็นนั่นแหละครับB D F แล้วก็ A flat เนาะใช่ครับโอเคก็ค่อยๆขยายเอานะครับนั้นฟอร์มสำคัญมากก็ต้องค่อยๆฝึกที่เป็น diminish ด้วยนะครับใช่ครับพอถ้าไป F ไป F เหมือนเดิมเลยครับใช่ก็ใช้ตัว root ง่ายๆแล้วก็ไปคอร์ด A minor 7 flat 5ก็จะมีตัว E flat เพิ่มเข้ามาจาก A minor ปกติใช่ไหมก็จะเป็นครับใช่ครับโอเคใช่ครับก็พยายามเล่นให้ติด E-flat ไว้หน่อยจะได้เป็นตัว flat 5มันจะได้ชัดขึ้นมานิดนึงใช่แล้วก็ครึ่งห้องก็คือ D7 ปกติใช่ครับก็เอาเป็นโอง่ายๆเลยใช่โอเคครับพร้อมกันเสร็จแล้วมาบรรทัดสุดท้ายเนาะเป็น G minor 7แล้วก็ไป C เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าปกติบลูส์ที่เป็น tradition จริงๆจะไม่ค่อยมีที่เป็นลักษณะของคอร์ด2 5 2 5อย่างนี้แต่นี้เอามาใช้ในทางแจ๊สด้วยนะครับก็คือคอร์ดเป็น G minor 7เลยแล้วก็ไปคอร์ด C 7ตรงนี้ก็ใช้ยังไงครับใช้ตรงๆไปเลยครับตรงๆ G minor ใช่ครับก็คือโอเคใช่ก็คืออัปเปอร์เจโอของ G minor 7เลยใช่ครับแล้วก็ไป C 7 C 7ใช่ครับ C dominant 7ก็ C E G B flat ใช่2บาร์สุดท้ายก็คือF7 ครับ D7 อยู่ในห้องเดียวกันอย่างละครึ่งห้องแล้วก็ส่ง251เข้าคอรัสต่อไปก็คือ G minor 7กับ C7 47ใช่เป็นคล้ายๆ1625ใช่ครับโอเคครับแล้วพอเราฝึกไปได้อีกสเต็ปนึงแบบว่าพวกเราคล่องกันหมดแล้ว1357หรือว่ากลับไปกลับมาคล่องละทีนี้คล่องแล้วก็หลังจากนี้ก็คือการสร้างโมทีฟง่ายๆอะไรอย่างงี้ก่อนครับอย่างเดี๋ยวผมลองเล่น4บาร์ก่อนได้ๆ4บาร์เนาะครับ4บาร์แรก1 2 1 2 3 4โอเคจะเห็นว่ายึดอัปเปอร์เจโอไว้อยู่ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้เรียงตามนั้นแล้วใช่ครับเหมือนที่กล้าบอกว่าลองสร้างวลีของตัวเองดูสร้างโมทีฟดูอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเปลี่ยนไปเป็น B flat 7ก็ลองใช้จังหวะเดิมก็ได้แต่ว่าเปลี่ยนรูปก็คือวิธีฝึกโมทีฟง่ายๆก็คือเราก็แรกๆเราควรก็ดึงอัปเปอร์เจโอนั่นแหละครับแบบว่าดึงเอามาใช้ก่อนอย่าเพิ่งไปใช้สเกลอย่าเพิ่งไปใช้เรื่องโหมดแค่1357เอามาสร้างให้มันเริ่มเพาะขึ้นเริ่มมีโมทีฟมากขึ้นอย่างเช่น F dominant 7คอร์ดแรกก็เล่นแค่นี่เลยครับเป็นตัว3ใช่ครับแล้วก็เป็นตัว5ใช่ครับง่ายๆอย่างนี้เลยแต่ว่ามีสไลด์นิดนึงเก๋ๆอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับทางแจ๊สใช่มั้ยแล้วถ้าสไลด์ลงได้มั้ยมันไม่ค่อยเหมือนมันก็แปลกๆต้องสไลด์ขึ้นครับถ้าเลื่อนลงมันคนละฟิลใช่ไม่ได้คนละฟิลไม่เหมือนนะครับภาษาขอนแก่นไม่ค่อยคือเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการใช้อัปเปอร์เจโอเล็กๆน้อยๆที่เอามาเล่นในคอร์ดที่เป็นบลูแจ๊สง่ายๆนะครับก็คือเอาตัว1 3 5แล้วก็แฟต7มาเลยพอคล่องอัปเปอร์เจโอแล้วกล้าบอกว่าให้ลองไม่ต้องเริ่มจากรูทดูลองสร้างอะไรก็ได้จาก1 3 5 7นั้นอาจจะขึ้นตัว5ก่อนขึ้นตัว3ก่อนมาสร้างเป็นโมทีฟนะครับเป็นวลีง่ายๆสั้นๆลองเล่นน้อยๆก่อนเป็นลิกง่ายๆอะไรเงี้ยครับสร้างขึ้นมาเองนะครับโอเควันนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับจากน้องกล้านะครับเพราะว่า
สิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นดนตรีโดยเฉพาะที่เป็นบลูแจ๊สเนี่ยต้องเกาะอะเปจิโอให้มั่นคงก่อนใช่ครับช่วงแรกควรที่จะฝึกให้แบบแม่นมากๆเลยใช่ครับมันแล้วมันจะมีประโยชน์เอาไปใช้ต่อได้อย่างเช่นพวกแจ๊สสแตนดาร์ดเพลงอะไรพวกนี้ต่างๆครับมันจะผูกกันหมดเลยครับต่อยอดได้ไกลกว่าแค่อะเปจิโอเรามั่นคงก่อนใช่ครับโอเคยังไงแฟนรายการสอนทุกสุขลองเอาไปฝึกคิดฝึกทำดูนะครับสำหรับการฝึกอะเปจิโอที่เป็นลักษณะของบลูแจ๊สนะครับเดี๋ยวมี EP หน้าอีกนะครับเดี๋ยวน้องกล้าจะอยู่กับเราอีก EP หนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องที่พัฒนาจากการเล่นอะเปจิโอถัดไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราลากันด้วยการแจมบิลลี่บัลสักรอบนึงนะครับ 1 2 1 2 3 4